สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง u t u b e นะครับสลาลมคอยชแนลซื้อขายเหรียญนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์อยู่นะครับได้หยุดอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่17นะครับวันอาทิตย์ที่17เมษายนส5 6 5นายนะครับก็ขอแจ้งวันเวลาบันทึกคลิปไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องเหรียญตัวนี้ นะครับก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับที่มีเพื่อนมีหลายหลายท่านส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับก็ส่งกันมาค่อนข้างจะเยอะกับเหรียญที่ระลึกนะครับหลักๆที่รับซื้อจริงๆนะครับจะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนปีพศผลิตน้อยแต่ว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกพวกนี้หรือว่าเหรียญที่ระลึกทางช่องก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหรียญตัวนี้ ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอแจ้งช่องทางติดต่อก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางไหนหาช่องทางติดต่อที่ผมแจ้งไว้ไม่เจอนะครับก็ช่องทางติดต่อทางร้านนะครับ l ล n e ID 095 412 4 4 4 3นี่นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับนี่นะครับ0954124443มแอดไลน์มาเลยนะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูว่า เป็นเหรียญตามที่ผมรับซื้อไหมนะครับแล้วก็ผมก็จะตีราคาให้คุยเรื่องราคาเสร็จผมจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็ส่งเหรียญมาขายนะครับก็มาเริ่มเรื่องของวันนี้เลยดีกว่านะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเดี๋ยวขอทำความเข้าใจนิดนึงก่อนเหรียญจะมีอยู่2ประเภทนะครับในกลุ่มเหรียญที่ระลึกก็คือ1จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกคืออะไรเหรียญอันนี้คือตัวอย่างนะครับเหรียญที่ระลึกก็คือเหรียญที่ ไม่มีราคาหน้าเหออารียญนี่นะครับเหมือนเหรียญตัวเนี้ยเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับไม่มีราคาหน้าเหรียญออกในวาระต่างๆพิธีสําคัญต่างๆอะไรประมาณเนี้ยไม่มีราคาหน้าเหรียญเราเรียกว่าเหรียญที่ระลึกนะครับส่วนเหรีหหหยญอีกประเภทหนึ่งก็คือเหรียญเหรียญกระสาบที่ระลึกไม่เหมือนกันนะครับมีคําว่ากระสาบเพิ่มเข้ามาเหรียญกระสาบที่ระลึกคือเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญเหมือนตัวเน <ส sü S 2> <rias. S 1> ี้ย เห็นไหมครับมีราคาหน้าเหรียญบอกว่า10บาทมีราคาบอกตัวนี้ก็คือเหรียญกระสาบที่ระลึกเหมือนตัวนี้บอกราคาชนิดราคา5บาทอันนี้ก็คือกระสาบเหรียญกระสาบที่ระลึกถ้าเหรียญที่ระลึกเฉยเฉยไม่มีราคาหน้าเหรียญตรงนี้เข้าใจนะครับส่วนใหญ่ที่ทางช่องรับซื้อก็จะเป็นเหรียญในกลุ่มนี้นะครับคือเหรียญกระสาบที่ระลึกคือเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญซึ่งอย่าเพิ่งงงนะครับ มีหลายๆท่านส่งรูปมาให้ผมดูเป็นจํานวนมากนะครับว่ารับซื้อไหมรับซื้อไหมนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับที่จะรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญในกลุ่มที่เป็นเหรียญตัวติดเหรียญผลิตน้อยเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเหรียญ ตัวติดผลิตน้อยเป็นเหรียญยังไงวิธีสังเกตเบื้องต้นยังไงนะครับเหรียญส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ที่ทังช่องรับซื้อก็คือเหรียญเป็นกลุ่มเหรียญ <c oughs> ตัวติดผลิตน้อยแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในกลุ่มซื้อขายนะครับไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญเพราะว่าบางเหรียญราคาไม่สูงเหมือนเหรียญบอระเนี่ยหน้าเหรียญ5บาทนะครับขายได้จริงๆราคาในกลุ่มซื้อขายไม่ถึง20บบาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานตัวนี้ ถ้าไม่ได้เหมาผมก็ไม่ได้ซื้อผมก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ขายยากนะครับมันตีราคายากหลายๆท่านคิดว่าเหรียญแบบนี้หายากน่าจะมีราคาแพงราคาน่าจะหลักร้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับตัวนี้บางครั้งผมก็เลยตัดปัญหาผมไม่ได้รับซื้อในชนิดราคาที่ผลิตออกมาเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับวาระที่รับซื้อนะครับวาระที่รับซื้อก็มีเหรียญ เหมือนกับประมาณเนี่ยที่มีราคาหน้าเหรียญร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปเหมือนเหรียญตัวนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสิบบาทไม่ใช่ตัวนี้สาม้ถ้าเป็นเหรียญห้าบาทสิบาทอ่ะแล้วก็เป็นตัวธรรมดาก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับจะรับซื้อเหรียญเนี่ยอย่างน้อยๆอย่ะดูที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับเนี่ยครับถ้าเป็นเหรียญร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยหกร้อยพันสองแบบเนี้ยก็คือ จัดอยู่ในกลุ่มเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับส่งรูปมาดูก่อนอันนี้ก็คือตัวอย่างแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเหรียญเหมือนตัวนี้หน้าเหรียญ10บบาทหน้าเหรียญ10บาทก็รับซื้อนะครับเป็นเป็นชนิดราคาหน้าเหรียญ10บบาทแต่ว่าราคารับซื้อก็อยู่ที่3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาเหรียญที่รับซื้อขึ้นอยู่กับ ปัจจัยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเหรียญก่อนเหมือนเหรียญเนี่ยเหมือนเหรียญเหรียญยีบาทตัวเนี้ยนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่าอาจจะความนิยมลดน้อยลงมาจากเมื่อก่อนนะครับราคารับซื้อก็เลยลดลงมานะครับอันนี้เหรียญ3ามรอบ20บาท3รอบพวกเนี้ยตัวนี้ก็จะรับซื้อเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่อะเหมือนที่ผมบอกอะาจะาเป็นเหรียญราคาหน้าเหรียญอะ 150บาทขึ้นไปเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีลองสังเกตดูนะครับหน้าเหรียญ150บาทขึ้นไปสามารถส่งมาสอบถามราคาได้นะครับส่วนเรื่องราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อของช่องผมขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับราคารับซื้อขึ้นอยู่กับ1จําจำนวนการผลิตเหรียญนะครับถ้าเหรียญที่ผลิตน้อยก็จะมีราคานะครับสามารถส่งมาขายได้สสภาพของเหรียญนะครับถ้าเหรียญสภาพสวย ก็จะมีราคาเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเหรียญด,ดําเหรียญชํารุดราคาก็ลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็สามความนิยมของกลุ่มนักสะสมนะครับตัวไหนได้รับความนิยมก็จะทําให้มีราคาที่สูงส่วนข้อ4นะครับก็สําคัญเหมือนกันนะครับที่เป็นปัใจจัยในการรับซื้อว่าถูกหรือแพงนะครับปัจจัยที่สําคัญก็คือราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับในกลุ่มซื้อขายถ้าในกลุ่มซื้อขายมีราคาดี ราคารับซื้อก็จะดีด้วยเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนเหรียญตัวนี้ที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละ3 0 0ร้อยถึงห้าบาทนะครับตัวอย่างนะครับก็ถ้าสวยจริงๆแล้วก็ราคาในกลุ่มมันได้ผมก็สามารถซื้อได้ในราคาเหรียญละ500บาทแต่ว่าถ้าราคาในกลุ่มอยู่ที่เหรียญละ400บาทผมก็สามารถซื้อของเพื่อนๆที่ส่งมาขายได้ในราคาไม่เกิน350บาทนะครับ มันจึงมีเลทราคาที่ผมตั้งไว้ว่าเหรียญวาระนี้รับซื้อสามร้อยถึงห้าร้อยก็มีเลทเผื่อไว้นะครับเผื่อเผื่อเหตุผลตัวนี้นั่นเองนะครับก็คืออิงราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งหน้าปกคลิปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหน้าเหรียญสา0รอยบาทนี่นะครับวาระนี้นี่นะครับเหรียญนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่ 1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับค่าเป็นเหรียญชนิดราคา300บาทวาระนี้นะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเนี่ยราคาหน้าเหรียญ150ย0 0 6 0 0 1 2 0 0ตัวเนี้ก็คือกลุ่มเหรียญที่มีราคานะครับเพื่อนๆเ,เก็บไว้เหมือนวาระเดียวกันแบบเนี้ยแต่ตัวนี้หน้าเหรียญ5บาทตัวนี้ก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับจะรับซื้อตัวนี้นะครับ ราคารับซื้อเริ่มต้นที่หนึ่งพันถึงสองพันบาทสำหรับเหรียญวาระนี้แล้วก็จุดสำคัญที่ต้องดูก็คือราคาหน้าเหรียญตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับก็ผมจำเป็นต้องอธิบายเท้าความอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านได้เข้าใจความหมายของเหรียญแล้วก็จะได้เข้าใจรายละเอียดนะครับถ้าผมจะทำคลิปขึ้นมาเลยก็ได้นะครับ2นาทีแล้วก็บอกว่า รับซื้อเหรียญน,นี้หนึ่งพันถึงห้าร้ยบาทหนึ่งพันถึงสองพันบาทแบบนี้แบบนี้มีเหรียญให้ดูประมาณสามสิบวิหลายๆท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมจึงจําเป็นนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายนะครับพยายามอธิบายในคลิปนี้ให้เข้าใจเลยนะครับว่าเหรียญมีกี่ประเภทเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จะได้ไปแยกประเภทแล้วก็ ยังไงอ่ะจัดลาดับในการค้นหาหรือว่ายังไงได้เป็นระบบได้ถูกต้องนะครับได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับอันนี้คือคลิปนี้อยากจะมาตั้งรับเหรียญน,นี้นะครับในราคาเหรียญละ1,000งพันถึงสองพบาทนะครับแต่ว่าก็ขอประวัติหรือว่าเท้าความของลักษณะเหรียญทั้ง2ชนิดให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับปกคลิป300 หน้าเหรียญ300นะครับรับซื้อ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับวาระนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีวาระอื่นๆนะครับชนิดหน้าเหรียญ150ยแบบเนี้ยวาระอื่นๆนะครับหน้าเหรียญ150ยบาทวาระอื่นๆหน้าเหรียญ150ยบาทหน้าเหรียญ3 0 0หน้าเหรียญ600หน้าเหรียญพันสก็สามารถส่งรูปมาได้นะครับเหรียญในกลุ่มนั้นมีโอกาสที่จะขายได้เยอะ กว่าเหรียญที่ราคาหน้าเหรียญ5บาท1 0บาท20บาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับบางท่านถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีความตั้งใจที่จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจนะครับหลายๆท่านที่อยากจะเรียนรู้ก็อยากให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเหรียญแต่ละประเภทเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีนะครับ ตัวนี้นะครับหน้าเหรียญ300นะครับรับซื้อ1,000งพถึงสองพบาทราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีตัวอย่างเหรียญเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าชนิดนี้เรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญอะไรแล้วก็แบบไหนที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาให้ความรู้กับเพื่อนๆแล้วก็ ประกาศรับซื้อเหรียญในกลุ่มของหน้าเหรียญส,สูงด้วยนะครับหน้าเหรียญ150่ยหหน้าเหรียญ300นี่นะครับถ้ามีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับผมจะเสนอราคาให้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆพ,พอใจในราคาผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าราคาต่ําเกินไปก็เก็บเหรียญไว้ก่อนรอช่วงเศรษ,ษฐกิจดีๆหรือว่ามีความนิยมความนิยมในการเก็บสะสมเปลี่ยนไปถึงตอนนั้นราคา เหรียญที่ท่านมีอาจจะสูงขึ้นนะครับราคารับซื้อผมก็จะปรับสูงขึ้นถึงเวลานั้นเราค่อยมาคุยราคาแล้วก็ทําการซื้อขายกันอีกทีนึงก็ได้นะครับนี่นะครับก็มาให้ความรู้กันไปก่อนนะครับให้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ